ดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับวิถีชีวิตในยุคก่อนเช่นเคยนะครับว่ามีใครบ้างที่เคยแบบมีวิถีชีวิตสัมผัสกับความเรียบง่ายความที่ว่าเราไม่ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรมากมายเราก็สามารถที่จะมีชีวิตมีความสุขได้ครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนครับขออนุญาตรินน้ำนะครับสดชื่นครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยผ่านชีวิตวัยเด็กที่ว่าเราไม่ต้องพึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีมากมายนะแต่เราก็สามารถที่จะมีชีวิตที่จะมีความสุขได้ครับอย่างเช่นในยุคสมัยเด็กหลายๆคนก็จะออกไปปั่นจักรยานไปเล่นกับเพื่อนหรือไม่ก็เล่นตามลานหน้าบ้านครับหรือไม่ก็ไปเล่นตามทุ่งไร่ทุ่งนาหรือเล่นตามภาษาเด็กครับภาพแรกนะครับภาพนี้ก็จะเป็นการรีดผ้าของคนสมัยก่อนครับเตารีดในยุคนั้นยังไม่มีไฟฟ้าครับพูดถึงก็คือบ้านสมัยก่อนจะไม่มีไฟฟ้าใช้ครับเตารีดในยุคนั้นก็จะใช้ถ่านที่เราใช้ก่อไฟหุงข้าวเนี่ยครับเขาก็จะเปิดฝานะครับแล้วก็เอาคีบถ่านไฟแดงๆมาใส่แล้วก็เอาไปถูกับใบตองครับแล้วก็รีดเสื้อผ้านะครับผมเชื่อว่าใครเคยใช้เตารีดแบบนี้ต้องมีเผลอทำเสื้อไหม้บ้างครับเพราะว่ามันไม่สามารถปรับได้ว่าจะให้มันร้อนมากร้อนน้อยครับมีเท่าไหร่เราก็ใส่ถ่านลงไปนะครับผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับเตารีดเดี๋ยวนี้ก็เป็นไฟฟ้าหมดนะครับแต่ถือว่าเป็นการรีดผ้าที่อันตรายพอสมควรนะครับก็จะดูภาพก็จะมียายกำลังรีดเสื้อให้หลานอยู่ครับก็ใช้เตารีดผมเองก็ไม่เคยนะครับเพราะว่าในยุคผมนั้นเตารีดนั้นเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับการรีดผ้าแบบโดยใช้เตาถ่านนี้ก็จะไม่มีให้เห็นแล้วใครเคยบ้างก็ช่วยตอบคอมเมนต์มานิดนึงนะครับภาพต่อไปอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นบรรยากาศถนนหนทางในหมู่บ้านสมัยก่อนครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหรือไม่ก็คนในหมู่บ้านนะครับหาพวกผลหมากรากไม้เดินขายนะครับหรือไม่ก็เดินไประหว่างหมู่บ้านบางทีเราเป็นเด็กเราเจอเราก็ขอมาซื้อนะครับเช่นมีมะม่วงมีกล้วยมีผลไม้สมัยก่อนนะครับเราอยากกินเราก็ขอซื้อครับหรือไม่ก็ถ้าป้าแกใจดีครับแกก็จะแถมให้เรานะครับแถมให้เราบางทีเราก็ได้หลายลูกกลับบ้านนะครับและดูจากในภาพก็เด็กคนหนึ่งกำลังซื้อน่าจะมีกล้วยมีผลไม้ครับจากยายคนหนึ่งครับถ้าดูจากถนนหนทางในยุคก่อนนะครับก็จะเป็นทางเดินเล็กๆนะครับเพราะว่าการเดินทางในหมู่บ้านสมัยก่อนนั้นจะอาศัยการเดินเท้าหรือไม่ก็รถจักรยานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าถนนทางสมัยก่อนนั้นยังไม่มีรถยนต์นะครับรถยนต์ยังเข้าไม่ถึงพูดง่ายๆงั้นเถอะยังรู้สุดก็จักรยานเลยครับหรือไม่ก็ถ้าใครแบบนั่นหน่อยก็จะมีเกวียนนะครับต่อไปก็เป็นบรรยากาศการน่าจะเป็นการขูดมะพร้าวทำขนมในครัวนะครับถ้าดูจากในภาพเด็กคนนึงกำลังใช้กระต่ายขูดมะพร้าวอยู่ครับก็ช่วยได้เป็นคุณตานะครับหรือคุณปู่กำลังเตรียมที่จะทำขนมกล้วยหรือขนมอะไรเนี่ยครับส่วนตัวผมไม่เคยนะครับถ้าดูครัวในยุคก่อนก็จะเป็นครัวแบบบ้านๆครับก็จะมีเตาอั้งโล่ครับหรือไม่ก็มีการก่อฟืนแล้วก็จะมีพวกหอมกระเทียมแขวนอยู่ตามผนังครัวนะครับไม่ก็จะเป็นพริกเผาบ้างแล้วก็จะแขวนพวกหม้อไหหม้อกระทะตะหลิวแล้วก็แขวนครับคือครัวชนบทครับก็จะมีตู้กับข้าวที่ว่าสมัยก่อนก็เป็นตู้ข้าวเล็กๆครับใช้เก็บกับข้าวเก็บของได้ครับอากาศร้อนนะครับขอจิบน้ำเลยนี่ภาพต่อไปอันนี้เป็นร้านขายขนมหวานครับจะดูจากในรูปก็จะมีเด็กคนหนึ่งกำลังยืนรอซื้อขนมหวานอยู่ครับขนมที่เห็นว่าจะมีพวก
ขนมชั้นนะครับขนมชั้นขนมสังขยานะครับขนมตะโก้ขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองสาคูอะไรครับซึ่งเป็นขนมสมัยก่อนขนมหวานนะครับส่วนตัวผมชอบกินทองหยิบนะเพราะว่ามันหวานแล้วก็ตัวขนมชั้นผมไม่ค่อยชอบครับแต่ว่ากินมากไม่ดีครับเพราะว่าจะเป็นเบาหวานตามตลาดสมัยก่อนก็จะมีร้านค้าขายขนมครับในสมัยตอนผมเรียนประถมก็ยังมีนะครับมาขายหน้าโรงเรียนเลยนะครับเป็นขนมตะโก้ครับเป็นตะโก้ขายน่าจะชิ้นละ10บาทนะครับ10บาทแล้วก็ซื้อมา2ชิ้น20เลยมาเนี่ยครับปัจจุบันนี้ขนมแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขายได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะซื้อขึ้นไปทําบุญเป็นส่วนใหญ่นะครับต่อไปก็ถ้าดูจากในภาพก็จะเป็นเด็กคนนึงกำลังวิ่งนะครับเพราะว่าโดนได้เป็นคุณยายทำโทษนะครับเพราะว่าเด็กสมัยก่อนเราก็เล่นซนไปตามภาษาครับเราก็จะโดนพวกการมายมนะครับการมายมหรือไม่ก็ไม้ที่ใช้ขัดหม้อข้าวครับมันตีเราแบบเราทำเราดื้อใช่ไหมเราซนใช่ไหมก็จะตีแล้วก็วิ่งอยู่ดีก็ร้องไห้ซึ่งแบบเด็กสมัยก่อนนะแบบเราก็สนุกไปทำภาษาเราแต่ว่าผู้ใหญ่บางทีก็ไม่เข้าใจเราแล้วครับเราก็จะโดนทำโทษนะครับก็มีเพื่อนเด็ก2คนยืนหัวเราะยืนดูแบบมีความสุขครับเห็นเพื่อนตัวเองโดนทำโทษนี่มันสะใจครับโอ้ยผมเห็นรูปแล้วผมนึกถึงบ้านสมัยก่อนแบบมันร่มรื่นครับมีโอกาสผมก็อยากแบบมีบ้านแบบอยู่บรรยากาศแบบบ้านสวนแบบนี้แบบถ้ามีเงินแล้วอยากได้มากเลยแต่ว่าก็แต่ราคาจะสูงครับกล้วยปลูกผลหมากรากไม้ใช้ชีวิตเรียบง่ายครับต่อไปก็จะเป็นบรรยากาศผมว่าน่าจะเป็นที่วัดนะครับเพราะว่าจะเป็นถ้าดูจากในภาพจะเป็นบรรยากาศที่ว่าชาวบ้านแห่กันมาทำบุญนะครับบริเวณศาลาวัดก็จะมีการจัดเตรียมกับข้าวขนมข้าวหวานนะครับเพื่อเตรียมใส่บาตรนะครับได้เป็นวันเข้าพรรษาหรือว่าวันมาคาหรือว่าวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับชาวบ้านชนบทยุคก่อนก็ยังจะแห่ๆกันไปทำบุญที่วัดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ก็เป็นบางที่นะแต่แถวบ้านผมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีแล้วครับวัดนี่แทบไม่มีคนเข้าเลยครับการทำบุญที่วัดก็เป็นการแบบทำจิตใจให้เบิกบานนะครับบางทีก็ได้มีโอกาสไปพบปะผู้คนไปพูดคุยกันนะครับระหว่างพระนั่งสวดเราก็จะนั่งหลับเนื้อแบบสวดมนต์แล้วก็หลับซึ่งบรรยากาศสมัยก่อนมีคนทำบุญเยอะจริงๆครับถ้าดูจากในภาพก็จะมีคนเฒ่าคนแก่เดินภาพนี้ครับเป็นภาพของกระปุกออมสินในยุคก่อนครับกระปุกออมสินในยุคก่อนนั้นเราก็จะนำกระป๋องแป้งครับที่ว่าเราใช้หมดแล้วครับมาเจาะตรงรูครับถ้าดูจากในภาพก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับแล้วก็เราก็จะได้เงินไปโรงเรียนนะครับและตอนเย็นเราก็จะเหลือกลับมา5บาท10บาทนี่ก็บาทนึงครับแล้วเราก็จะหยอดทุกเย็นทุกเย็นทุกเย็นนะครับจนผ่านไปหลายๆเดือนเราแกะออกมาดูเงินเยอะมากนะครับแต่สมัยผมนั้นไม่ได้เป็นกระปุกออมสินแบบทําเองนะครับแต่จะเป็นกระปุกออมสินแบบสําเร็จรูปมาเลยคือจะเป็นรูปหมูรูปหนูรูปกระต่ายรูปคือเป็นกระปุกออมสินแบบโดยเฉพาะครับแต่ดูจากในภาพนี้เป็นกระปุกออมสินทำเองนะครับเป็นการฝึกให้เรารู้จักมีนิสัยประหยัดอดออมนะครับแบบรู้จักเก็บออมประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมจะขอกราบอภัยด้วยนะครับและช่วยโปรดเป็นกำลังใจช่วยกด Subscribe เพื่อ